แตกต่างกันนะครับคือการระบายนะครับตอนนี้เราจะเห็นหัวตัวปลานะครับแต่ก่อนที่ปลานะครับเราก็อาจนะครับนะครับอาจระดับขนาดนี้คุณครูท่านจะทำภาพที่มันพอดีกันเลยนะครับการเพิ่มขี้ปลานะครับเห็นไหมครับคุณครูท่านจะขีดเส้นเอาลงมาหน่อยนะครับครับเห็นไหมครับครับตัวนะครับเห็นไหมครับใส่เส้นขึ้นมาครับเล่นจัดการขึ้นเห็นไหมครับมาลูกใส่เส้นนะครับนี่เรียกเส้นคู่ลูกนะครับเส้นคู่นะครับนี่คือเส้นคู่เห็นไหมครับเส้นคู่ครับแค่นี้เห็นไหมครับดูเห็นไหมครับหนูใช่เห็นไหมลูกได้ไหมลูกจะให้มันเรียนกันมานานไม่ใช่บอกหูมาถึงก็วาดได้เลยมันไม่ใช่อย่างนั้นลูกดูนะครับดูตรงขี้ปลาตรงนี้นะครับครับนะครับคุณครูท่านมีเวลาใส่ตรงนี้ได้อีกนิดสีนะครับนี่นะครับดูการใส่สีนะครับนี่คือการฝึกจินตนาการเด็กๆนะครับให้เขาได้กล้าคิดกล้าเขียนนะครับไม่ใช่จะเขียนแต่ภาพง่ายๆกันอยู่เสมอไปนะครับการที่เราให้เด็กๆได้วาดแบบนี้นะครับหรือการฝึกให้เด็กๆได้ขัดเขียนแบบนี้ก็จะทำให้เขาเกิดมีแนวความคิดนะครับในลักษณะการซึมซับแนวความคิดสร้างสรรค์นะครับ
รวมไปถึงจินตนาการด้วยส่วนหนึ่งนะครับเห็นไหมครับขณะนี้เด็กๆกำลังอยู่กับรายการสีสันทัศนศิลป์อยู่นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการวาดภาพการแรงเงาด้วยสีนะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าเทคนิคการแรงเงาด้วยสีนั้นเป็นลักษณะอย่างไรนะครับตรงนี้นะครับถ้าเพิ่มรายละเอียดหน่อยนะครับอย่างตรงนี้มันมีจุดว่างใช่ไหมลูกเราก็เพิ่มจุดๆเข้าไปนิดนึงลูกเนี่ยดูการเพิ่มจุดนะครับจุดเห็นไหมครับเพิ่มจุดลงไปนิดนึงการตกแต่งเห็นไหมครับมันก็จะมีพื้นผิวนะครับพื้นผิวความสวยงามเห็นไหมครับดูการจุดนะครับครับดูการจุดนะครับจุดไม่เยอะครับเดี๋ยวก็เริ่มจางแล้วครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมล่ะนี่เขาเรียกว่าการสร้างพื้นผิวนะครับคราวนี้ดูนะครับตรงที่ปลานะครับคุณครูท่านอาจจะใช้สีน้ำเงินนะครับเห็นไหมครับครับเห็นไหมครับครับดูการใส่เงาตรงด้านนี้นะครับเห็นไหมครับคราวนี้ดูนะครับดูตรงส่วนนี้นะครับครับดูนะครับคุณท่านก็จะจุดกลมลงมาอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็โค้งเป็นจุดกลมอย่างนี้นะครับดูใหม่นะครับดูใหม่นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ขูดลงมาเห็นไหมครับดูนะครับจนกระทั่งถึงอันล่างนะครับเห็นไหมครับดูนะครับดูการม้วนนะครับลดการเพิ่มลายกระทั่งเป็นจุดเล็กๆนะครับเห็นไหมล่ะแล้วเราก็ใส่สีเหลืองนะครับตรงส่วนที่นี่นะครับตรงส่วนที่ว่างเห็นไหมล่ะครับใส่สีเหลืองขนาบนะครับเห็นไหมล่ะดูการตกแต่งเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเป็นตัวปลาขึ้นมานะครับเวลาใกล้หมดหรือยังครับเนี่ยเวลาใกล้หมดยังครับอีก5นาทีนะครับขอต่ออีกนิดหนึ่งนะครับทีนี้เด็กๆจะเห็นนะครับว่านะครับตรงส่วนนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มีเขาเรียกว่ารายละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับดูนะครับวันนี้เราก็เขียนภาพปลาลักษณะง่ายๆเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นปากเห็นไหมครับมีทั้งเขี้ยวมีทั้งอะไรด้วยนะครับโอเคครับเอาได้เลยครับโอเคครับได้ครับโอเคครับตัดได้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 เสร็จแล้วครับ
เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆครับเรื่องราวของการลงสีนะครับในการลงเงาด้วยสีเด็กๆก็คงจะเห็นนะครับว่าเทคนิคในขั้นตอนในการวาดนั้นเป็นลักษณะอย่างไรจริงๆแล้วรูปภาพที่คุณนิทัศน์เขียนเนี่ยมันก็เป็นรูปปลาง่ายๆเพียงแต่เรามาเติมเส้นคู่เส้นลากวนไปวนมาเป็นมิติขึ้นมานะครับเหมือนกับเราจินตนาการว่าปลาตัวนี้มันน่าจะมีลายแบบนี้ต้องมีใส่สีแบบนี้เงาแบบนี้นะครับมันก็ออกมาเป็นภาพที่สวยงามได้นะครับอันนี้เด็กๆ ก็ไม่ต้องตกใจครับบางคนบอกโอ้ผมวาดไม่สวยวาดไม่ทันไม่เป็นไรเรากำลังฝึกหัดในการเรียนรู้นะครับเพราะศิลปะไม่มีคำว่าผิดครับมีคำว่าสร้างสรรค์และก็จินตนาการวันนี้เด็กๆ ก็ถือว่าได้ร่วมกันสร้างสรรค์จินตนาการภาพปอปลาตากลมเมื่อกี้นี้ออกมาแล้วว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับสัปดาห์หน้านะครับเตรียมดินสอดำแล้วก็กระดาษ A4 นะครับสัปดาห์หน้าคุณครูทัศน์จะสอนวาดง่ายกว่านี้วันนี้ยากไหมยากไหมลูกและทำได้ไหมดังๆที่ทำได้ไหมได้ได้นะครับเช่นเดียวกับปลายทางนะครับหลายๆโรงเรียนก็ทำได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามเข้าไปใน Facebook ของรายการสีสันทัศนศิลป์โรงเรียนวังไกลกังวลนะครับพิมพ์คำนี้นะครับสีสันทัศนศิลป์โรงเรียนวังไกลกังวลเพื่อจะได้เข้าไปคุยเข้าไปดูเอาผลงานไปอวดกันในนั้นกันแล้วก็อย่าลืมส่งมาในช่วงของภาพยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับหมดเขตสิ้นเดือนมกราคมครับวันนี้เรื่องราวของสีสันทัศน์หมดเวลานะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับนั่นเป็นโลกทางวัวโคโล ครับ